สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูกล้วยขยำทอดบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในหวานอร่อยทำง่ายด้วยเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาปอกกล้วยแล้วหั่นกล้วยเป็นชิ้นๆกันเลยครับกล้วยน้ำว้าสุกงอม1หวีนะครับเดี๋ยวเราปอกเปลือกกล้วยกันให้เสร็จเลยครับเพื่อนๆปอกเปลือกกล้วยแล้วหั่นกล้วยเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราขยำกล้วยเลยครับเพื่อนๆขยำให้กล้วยของเราเนื้อละเอียดเลยนะครับเมื่อเราขยำกล้วยจนเนื้อเขาละเอียดนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ส่วนผสมสำหรับทำกล้วยขยำกันเลยครับแป้งข้าวเจ้า150กรัมเนื้อมะพร้าวขูดฝอย150กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้านะครับให้ส่วนผสมกล้วยขยำของเราเข้ากันเลยครับเมื่อเรานวดจนเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปครับน้ำตาลทรายไม่ฟอกสี100กรัมงาขาว5ช้อนโต๊ะน้ำปูนใส50มิลลิลิตรแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจนน้ำตาลทรายของเราละลายเข้ากับเนื้อกล้วยเลยนะครับแล้วก็นวดจนน้ำตาลทรายละลายเข้ากับกล้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปทอดกล้วยขยำกันเลยครับเพื่อนๆเราก็ตั้งน้ำมันของเราจนร้อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ช้อนนะครับตักกล้วยขยำของเราลงไปทอดเลยครับตักลงไปประมาณพอดีคำนะครับเพื่อนๆเราจะทอดด้วยไฟกลางนะครับตักลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปทำอะไรกล้วยนะครับปล่อยให้กล้วยของเราเซตตัวก่อนแล้วค่อยคนเขานะครับกล้วยของเราก็เริ่มเซตตัวนะครับขั้นตอนนี้เราใช้ตะหลิวนะครับหมั่นคนกล้วยของเราเป็นระยะนะครับเราจะทอดกล้วยขยำของเราจนสุกเหลืองทองนะครับพอกล้วยของเราเริ่มมีความสุกเหลืองทองนะครับให้เพื่อนๆใส่ใบเตยลงไปนะครับแล้วก็ทอดใบเตยของเราให้สุกเหลืองกรอบและกล้วยของเราก็สุกเหลืองทองที่น่าพอใจก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันนะครับพักไว้แล้วก็ทอดชุดต่อไปกันให้เสร็จเลยนะครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูกล้วยขยำทอดสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกล้วยของเราก็จะมีความหวานอร่อยมากๆเลยนะครับมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมยามว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้